รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจรู้จักอาเซียนมากกว่าที่เคยกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลและวิทยากรประจำรายการของเราครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ยังคงเป็นเรื่องของเวียดนามนะครับเมืองสามเมืองที่เราจะพูดถึงวันนี้ขออนุญาตเริ่มที่ดานังครับครับดานังนะครับเป็นเมืองที่อยู่ตอนกลางของเวียดนามเราไล่ลงมานะครับใช่ก็คือถ้าตอนนี้นักท่องเที่ยวไทยเนี่ยเดินทางไปนะครับเข้าทางด้านมุกดาหารตัดลาวนะครับเมืองแรกที่จะพอลงจากภูเขาไปนะครับเมืองใหญ่เมืองแรกเลยก็ที่จะเจอคือดานังนะครับแต่ก่อนที่จะถึงดานังเนี่ยเมื่อก่อนนี้มันจะต้องข้ามภูเขาซึ่งเป็นแนวแบ่งเขตระหว่างเหนือกับใต้นะครับรถจะต้องปีนขึ้นไปไล่ขึ้นไปสูงมากไปถึงยอดเขาแล้วก็ลงมาซึ่งตรงนี้จะทำให้เห็นอ่าวของเมืองดานังที่สวยงามมากแต่ปัจจุบันนะครับทางเวียดนามบอกว่าเจาะทะลุอุโมงค์เลยดีกว่านะครับยาวมากเลยคือทะลุภูเขาเลยใช่ครับเพราะว่าถ้าปีนขึ้นไปเนี่ยรถติดขัดมากยิ่งปริมาณรถเพิ่มขึ้นการมีอุโมงค์ก็ทำให้เราไม่ค่อยเห็นทิวทัศน์ของดานังหรือว่าท้องทะเลแถวนั้นแล้วแต่สะดวกขึ้นใช่ดานังเป็นเมืองใหญ่มากนะครับในปัจจุบันเนี่ยเพราะว่าถูกวางอันดับให้กลายเป็นเมืองอุตสาหกรรมเพราะเมืองดานังนั้นเป็นท่าเรือนำลึกได้นะครับในภาคกลางของเวียดนามนะครับมันมีระดับของน้ำลึกเยอะมากเพราะเป็นระดับน้ำลึกเนี่ยสิ่งที่ตามมาก็คือทำเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเพราะว่าเรือที่แล่นน้ำลึกเนี่ยมันจะเข้ามาที่ท่าเรือเหล่านี้ได้และในบริเวณแถวนี้นะบางแห่งนะครับบางเมืองเนี่ยเวียดนามเขาบอกว่าเอางี้ไม่แทนที่จะเป็นท่าเรือน้ำลึกเฉยๆนะครับให้เป็นท่าเรือจอดเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับเรือบรรทุกเครื่องบินที่จะแล่นผ่านอยู่แถวนี้ก็คือเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาฝ่ายเวียดนามเขาบอกว่าถ้างั้นเอางี้เราเก็บค่าเช่าที่จอดเรือบรรทุกเครื่องบินก็เป็นความสัมพันธ์ระหว่างประเทศดานังเนี่ยเป็นจุดเริ่มต้นถ้าเรามองย้อนกลับไปนะครับมันคือจุดเริ่มต้นที่เมื่อร้อยกว่าปีที่แล้วฝรั่งเศสเนี่ยเริ่มยึดเวียดนามเป็นอาณานิคมนะครับหลังจากโจมตีไซง่อนละนะครับที่อยู่ตอนล่างลงไปสักเกือบพันกิโลเนี่ยก็โจมตีดานังทำไมถึงมาที่ดานังฮะจากไซง่อนเพราะว่าดานังอยู่ติดเมืองหลวงก็คือเมืองเวในตอนนั้นนะณตอนนั้นนะครับเพราะว่าราชวงศ์เหวียนได้ขึ้นมาแล้วก็ย้ายเมืองหลวงจากฮานอยมาที่เวดานังก็เลยกลายเป็นเมืองเขาเรียกว่าเมืองสำคัญขึ้นมาการโจมตีตรงนี้ของฝรั่งเศสทำให้เมื่อยึดดานังได้นะครับฝรั่งเศสจึงประกาศยึดนะครับเวียดนามเป็นอาณานิคมเลยนะครับดานังหลังจากยุติสงครามเวียดนามแล้วนะครับในรอบ30ปีมานี้ดานังถูกพัฒนาเมืองนะครับเพื่อเป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าและการศึกษาของภาคกลางนะครับดานัง30ปีมานี้นะครับจึงเปลี่ยนโฉมหน้ามากๆวันนี้ดานังต้องคุยกันเรื่องรถติดที่ดานังนะครับสี่แยกรถติดมากเลยทำไงดีนะครับเวียดนามบอกว่าถ้างั้นสร้างอุโมงค์นะครับเราลองคิดถึงอุโมงค์สี่แยกบ้านเรานะครับคล้ายๆมหาสวรรค์เรานะฮะใช่ตอนนี้ก็สร้างอุโมงค์สร้างสองแห่งก็จะรู้สึกว่านี่คือการเติบโตของเมืองสมัยใหม่นะครับแล้วนอกจากนั้นยังมีสะพานลอยรถข้ามถนนอีกนะครับเขาเรียกว่าสิ่งเหล่านี้เข้ามาคนเวียดนามก็จะรู้สึกว่าเมืองกำลังเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างรวดเร็วที่ดานังถ้าเราไปนะครับจะมีที่หนึ่งที่เราไม่ควรพลาดเลยนั่นคือพิพิธภัณฑ์เมืองดานังที่นี่บอกเล่าเรื่องราวของอะไรบ้างครับเข้าไปในนี้นะครับจะบอกเล่าเรื่องราวของเวียดนามและอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของอาณาจักรจามปาอาณาจักรจามปาเนี่ยเป็นอาณาจักรที่คุมพื้นที่ทางตอนกลางของเวียดนามนะครับถ้าเราย้อนกลับไปนะเมื่อสัก300ปีขึ้นไปเนี่ย
เวียดนามตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของอาณาจักรจามปาหรือที่เราเรียกว่าคนจามที่เคยมีบทบาทสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีใช่อย่างเช่นมีคนจามอพยพมาอยู่ที่อยุธยาเราเรียกว่าอาสาจามก็มาจากแถวนี้แหละนะครับอาณาจักรจามปาเนี่ยเป็นอาณาจักรก็มีทั้งพุทธศาสนาเดิมแต่พัฒนาการของอาณาจักรนี้จะเป็นเรื่องของศาสนาฮินดูนะครับเมื่อพันปีที่แล้วหรือว่าพันถึงพันห้าร้อยปีเนี่ยศาสนาฮินดูจะมาพร้อมกับการสร้างปราสาทหินคล้ายๆกับที่ขอมใช่แต่ก่อนขอมอีกนะครับด้วยเหตุนี้เวลาไปดินแดนแถวนี้จึงมีเขาเรียกว่าปราสาทหินรุ่นโบราณพันถึงพันห้าร้อยปีเต็มไปหมดเลยนะครับและปราสาทหินเหล่านี้คำถามก็คือมาได้ยังไงอ่ะผมก็มังจะถามว่าแล้วทะลุจากขอมมาโผล่ที่ดานังได้ยังไงไม่จากดานังหรือว่าอาณาจักรจามจึงค่อยเข้าไปที่ขอมนะครับเพราะว่าโลกของการเดินทางที่สำคัญที่นำอารยธรรมศาสนาใหม่ๆเดินทางมาด้วยก็คือการเดินทางทางเรือจากอินเดียเนี่ยเขาจะเดินทางไปค้าขายอย่างจีนใช่ไหมครับครับไปยังที่ต่างๆเนี่ยก็เดินทางผ่านช่องแคบมะละกานะครับผ่านช่องแคบมะละกาแล้วก็มาจอดอยู่ที่แถวหอยอันดานังเป็นเมืองท่าใช่เมื่อจอดแถวนี้ก็นำสิ่งที่เคารพมาด้วยก็คือศิวลึงส่วนใหญ่เป็นเรื่องศิวลึงนะครับก็คือตัวแทนของพระศิวะมาปักไว้นะครับพอปักไว้นานๆเข้าก็เลยสร้างปราสาทหินพอสร้างปราสาทหินผู้ปกครองของแถวจามเนี่ยก็รับเอาฮินดูมาเป็นส่วนหนึ่งของศาสนาของตนเองของศาสนาของกษัตริย์ใช่ไหมครับก็สร้างปราสาทหินเต็มไปหมดซึ่งมรดกโลกแห่งหนึ่งถ้าไปนะครับในแถวนี้อยู่ใต้เมืองดานังมาเนี่ยเราจะต้องไปที่เราเรียกว่ามรดกโลกมีเซินมีเซินครับมีเซินเนี่ยเหมือนเราเข้าไปในหุบเขานะครับและตรงนั้นกลายเป็นอ้าวปราสาทหินโบราณอยู่ที่นั่นนะครับมีเซินตอนนี้นักท่องเที่ยวยังไม่ค่อยไปกันถือว่าเป็นอันซีนนะฮะใช่นี่เป็นจุดเริ่มเขาเรียกว่าพัฒนาการที่สำคัญของอาณาจักรจามแล้วคำถามคือแล้วจามหายไปไหนล่ะนั่นสิครับในแผนที่สมัยพนารายณ์เมื่อเทียบกันเมื่อ300ปีนะครับฝรั่งยังเขียนว่าจามปาอยู่ดินแดนตอนนี้ณตอนนั้นยังมีเลยใช่แต่พอผ่านไปอีกสัก100ปีชื่อหายไปแล้วคือตอนรัตนโกสินทร์ตอนต้นเราไม่มีแล้วนะไม่มีแล้วนะครับเพราะว่ามันเกิดความปั่นป่วนในเขตเวียดนามภายในของเขาเหรอใช่ตรงกับสมัยที่เราจะเป็นกรุงธนบุรีและรัตนโกสินทร์คือมันเกิดการกบฏของชาวนาที่เราเรียกว่ากบฏไตเซินสามพี่น้องตระกูลไตเซินลุกขึ้นมาบอกว่าไม่เอาแล้วการปกครองแบบของราชวงศ์ของตระกูลเหนือตระกูลใต้นะครับและทำให้เกิดการล้มระเนระนาดของผู้ที่มีอำนาจแบบดั้งเดิมนะครับตรงนี้เองก็เลยเกิดราชวงศ์ใหม่ขึ้นมาก็คือราชวงศ์เหงียนและราชวงศ์เหงียนเนี่ยเป็นขุนนางที่อยู่คุมภาคใต้ดังนั้นเมื่อราชวงศ์เหงียนปราบไตเซินได้ชัยชนะนะครับก็เลยสถาปนาเมืองหนึ่งขึ้นมาให้เป็นเมืองหลวงของราชวงศ์นั่นคือเวอ๋อที่เป็นอดีตเมืองหลวงของเวียดนามครับเวเนี่ยก็คือเมืองหลวงใหม่เดิมทีอยู่ที่ฮานอยใช่ไหมครับฮานอยมาหลายร้อยปีแล้วตอนนี้ นะครับ ประมาณกลางๆสมัยรัชกาลที่1ของเมืองไทยเนี่ยนะครับราชวงศ์นี้ก็สร้างตัวขึ้นมาโดยพระเจ้ายาลองพระเจ้ายาลองเป็นขุนนางที่ดูแลตอนกลางและภาคใต้ใช่ไหมครับเป็นตระกูลก็เลยสร้างเมืองเวนะครับขึ้นมาเป็นเมืองหลวงใหม่เมืองเวก็จะเป็นเมืองหลวงมา100ปีนะสั้นๆนะครับก็ไม่สั้นนั่น100ปีเนี่ยพอประมาณก่อนที่ที่ฝรั่งเศสจะมาแล้วก็ทำให้ฮานอยเป็นเมืองหลวงกลับไปที่เดิมใช่ดังนั้นเวลานักท่องเที่ยวมาเวียดนามกลางก็จะต้องไปเที่ยวเมืองเวแล้วมันยังมีร่องรอยของความเป็นเมืองหลวงอยู่ไหมครับณตอนนี้เมืองหลวงเขาจะต้องมีอะไร1กำแพงเมืองนะครับ2ประการทั้งหลายต้นประการนะครับ2ก็คือพระราชวังครับ3นะครับเมื่อพูดถึงเวียดนามวิถีชีวิตและวิธีคิดก็จะเป็นแบบจีนนะครับก็จะต้องมีสุสานของกษัตริย์นะครับในเมืองจีนในเวียดนามในสุสานของกษัตริย์สร้างใหญ่มากนะครับซึ่งยังตกค้างอยู่นะครับถ้าเราเข้าไปในเวียดนามเราเดินเข้าไปนะครับเราจะต้องไปสิ่งเหล่านี้ซึ่งก็เป็นมรดกโลกอีกนะครับทั้งพระราชวังทั้งสุสานของพระมหากษัตริย์ของจักรพรรดินะครับการเข้าไปที่พระราชวังเนี่ยเราเดินเข้าไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเหมือนเดินเข้าพระราชวังที่ปักกิ่งเปล่าก็เหมือนกันนะครับเพราะว่าเวเนี่ยรับอิทธิพลมาก็รับอิทธิพลเหมือนเราไปที่กรุงโซพระราชวังที่เกาหลีใช่ไหมครับพอเข้าไปเหมือนเดินเข้าสู่พระราชวังที่กรุงปักกิ่งใช่ไหมใช่นะครับเพราะว่านี่คืออิทธิพลจีนทั้งสิ้นเลยใช่ก็รับแม้กระทั่งวิธีการรับราชการนะครับ
ที่สอบเจาหงวนเวียดนามก็จะต้องรับวิธีการสอบเจาหงวนมาจากจีนนะครับคนนี้ก็จะต้องนั่งเรียนอ่านนะอย่างเช่นผมเนี่ยทำได้อย่างเดียวคือคอยสอบเจาหงวนถ้าสอบไม่ติดก็ต้องอ่านหนังสือใหม่ไปเรื่อยๆจนกระทั่งตายจากกันนะครับทำอย่างอื่นไม่ได้ครับเวจึงกลายเป็นตอนนี้กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาอย่างเวียดนามโดยส่วนใหญ่จะต้องมาเมืองเวคล้ายๆเราไปเที่ยวอยุธยาอย่างนี้ไหมครับกรุงเก่าใช่กรุงเก่าแต่คราวนี้เวเนี่ยมันมีเสน่ห์มากเพราะว่าเวเนี่ยด้านหนึ่งก็คือติดทะเลนะครับ อีกด้านหนึ่งก็เป็นเมืองที่เป็นมรดกโลกเนื่องจากว่าเป็นเมืองหลวงก็เลยใช้เป็นที่ประกาศเอกราชด้วยนะครับของฝ่ายเวียดนามแล้วว่าตอนที่ย้ายเมืองหลวงกลับไปที่เดิมเนี่ยทางฝรั่งเศสไม่ได้โจมตีอะไรให้เสียหายเลยไม่ครับยังคงไว้เพราะว่าฝรั่งเศสยังคงกษัตริย์ไว้ยังคงจักรพรรดิไว้ดังนั้นเวก็ยังเป็นที่ตั้งของเมืองที่สำคัญอยู่นะครับก็รอดพ้นจากการทำลายนะครับอันนี้ก็เป็นโชคดีไปนะครับถัดจากเวลงมานะครับด้านใต้นี่คนไทยชอบมากเลยนั่นคือเมืองฮอยอันฉันรักเธอเมืองท่องเที่ยวเหมือนกันมีเป็นละครในซีรีส์ด้วยถ้าเวลาคนพูดว่าฮอยอันเอ๊ะไปฮอยอันทำไมก็เมืองนี้เป็นเมืองมรดกโลกอีกแล้วเป็นเมืองประมงเป็นเมืองค้าขายเล็กๆถ้าเวลาผมไปฮอยอันนะอย่างเช่นผมไปเวียดนามเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ในรอบ20ปีมานี้ก็เฉลี่ย2ปีครั้งอ่ะนะครับเวลาไปฮอยอันเนี่ยก็จะรู้สึกว่าเหมือนเดินอยู่แถวท่าประจันกับท่าช้างเนี่ยตึกแบบนั้นเหรอฮะอารมณ์อย่างนั้นแหละฮอยอันไม่ใช่ว่าเมืองทั้งเมืองเป็นมรดกโลกนะแต่เขาตีเส้นไว้เฉพาะกลุ่มอาคารที่อยู่ริมแม่น้ำคือคล้ายๆหลวงพระบางใช่ไหมฮะใช่คือจะตีเส้นว่านี่คือคอหรือว่าไข่แดงของมรดกโลกที่เหลือชาวบ้านก็ใช้ชีวิตกันต่อไปปกติไปดังนั้นรอบๆของฮอยอันนะครับที่เป็นเขตที่กันไว้ก็เป็นโรงแรมที่พักอาศัยแค่เป็นเมืองชุมชนเหมือนเมืองท่าน้ำเท่านั้นเองเป็นมรดกโลกทำให้ชีวิตของเมืองนี้มีชีวิตชีวามากเลยถ้าพูดถึงฮอยอันฮอยอันทำไมถึงได้เป็นมรดกโลกเพราะเป็นเมืองท่าการค้านะครับมาเป็นระยะเวลาอย่างน้อยๆก็500ปีอ่ะคือถ้าเทียบแล้วเนี่ยเป็นเมืองท่าลักษณะเหมือนดานังไหมครับดานังนี่เป็นเมืองท่ารุ่นใหม่นะครับรุ่นใหม่รุ่นเรือขนาดใหญ่แต่ฮอยอันเนี่ยเป็นเมืองท่าการค้าแบบเรือสำเภาดั้งเดิมดั้งเดิมนะครับอย่างเช่นเรือจากอยุธยาจะเดินทางไปกวางตุ้งเนี่ยจุดหนึ่งที่ต้องแวะพักก็คือฮอยอันนะครับอย่างเช่นเรือจากญี่ปุ่นจะมาค้าขายเนี่ยจุดที่จะแวะก็คือฮอยอันนะครับฝรั่งนะครับเวลาจะยึดควบคุมการค้าในแถบทะเลจีนใต้ก็ต้องยึดฮอยอันนี่จุดผ่านสำคัญดังนั้นฮอยอันจึงเป็นชุมชนใหญ่มากของการค้าของจีนนะครับของญี่ปุ่นแต่ต่อมาพอญี่ปุ่นปิดประเทศนะครับสมัยโชกุนโตกุงาวะนะครับชุมชนญี่ปุ่นก็หายไปหมดเลยแถวนี้ก็เหลือแต่ชุมชนจีนก็ทำการค้าทางเรือจนกระทั่งนะครับมันเกิดความเปลี่ยนแปลงเรื่องเรือเมื่อก่อนนี้เรือของฝรั่งเรือของไทยเนี่ยใช้ลมทั้งนั้นเลยใช้ใบเรือสำเภาแต่พอเมื่อเกือบ200ปีที่แล้วฝรั่งเริ่มคิดเรือที่ใช้เครื่องจักรไอ้น้ำได้ครับคราวนี้ฮอยอันไม่เป็นที่สนใจอีกแล้วไม่จำเป็นเพราะว่าเรือนี่มันสามารถแล่นตรงไปเมืองจีนได้เลยไม่ต้องแวะแล้วไม่ต้องแวะไม่ต้องหาข้าวหาปลาอะไรอีกต่อไปฮอยอันก็เลยค่อยๆสุดลงจากการเป็นเมืองท่านานาชาตินะครับก็เลยกลายเป็นชุมชนที่เหลือเล็กลงเพราะว่าผู้คนที่ทำการค้าขายที่นี้ก็อพยพไปอยู่ที่อื่นแล้วก็กลายเป็นมรดกโลกในเวลาต่อมาใช่ก็ตอนนี้ก็เพื่อให้เห็นว่าการค้าของโลกโบราณเนี่ยมันสร้างความเจริญดังนั้นเวนะครับซึ่งอยู่เหนือฮอยอันจึงสามารถมีเขาเรียกว่ามีความมั่งคั่งจากการค้าเมืองหลวงทุกเมืองเลยนะครับไม่สามารถสร้างความมั่งคั่งได้จากการเก็บภาษีคนภายในประเทศครับแต่จะสร้างความมั่งคั่งได้จากการค้าระหว่างประเทศการค้าระหว่างเมืองนั่นคือรายได้หลักใช่ดังนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่ประเทศใดประเทศหนึ่งปิดประเทศไม่ค้ากับประเทศอื่นนะครับเมื่อนั้นแหละเมืองนั้นพังเลยเพราะว่ามันจะไม่มีสินค้าและเงินกลับเข้ามาที่นี่ครับนี่คือ3เมืองสำคัญของเวียดนามตอนกลางนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์สำหรับความรู้ที่นำมาให้กับเรานะครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับและวันนี้ก็หมดเวลาแล้วสำหรับรายการวิถีอาเซียนนะครับผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณและสวัสดีครับ